ที่อุบลราชธานีนะครับที่เจ้าของบ้านหลังหนึ่งเนี่ยกำลังจะออกไปนอกบ้านตอนเช้าปรากฏว่าออกมาตกใจเลยฮะเจอกระสอบนะครับเป็นกระสอบที่ข้างในไม่แน่ใจตอนแรกว่าเป็นอะไรก็ไปเรียกเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบนะครับอันนี้อยู่ที่ตำบลขามใหญ่ที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีพอเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบเป็นกระสอบปุ๋ยสีฟ้าเนี่ยข้างในนะฮะห่อกระดาษชุบเทียนไขแล้วก็มีอักษร Y 1จำนวนอยู่10ก้อนเนี่ยนะครับมันคือยาบ้าจำนวน 58,000 เม็ดนะฮะทางเจ้าของบ้านบอกว่าตอนสักตี2ตี3ที่ผ่านมาเนี่ยได้ยินเสียงรถเปิดไซเรนขับผ่านหน้าบ้านไปก็ไม่ได้สนใจอะไรจนมาตอนเช้าเนี่ยจะออกไปนอกบ้านจะไปเรียนมาเจอกระสอบปุ๋ยดังกล่าวลองฟังท่านเล่าดูฮะตอนเช้าเราออกมาเจอกระสอบยังไงครับเนี่ยครับเจอกระสอบอยู่นี่ครับแล้วก็มองดูก็เห็นตัววายแล้วก็เล่นอยู่เราก็เข้าใจเลยว่าเป็นยาเสพติดเข้าใจว่าเป็นยาเสพติดแน่นอนครับก็เลยโทรแจ้ง191แล้วก่อนหน้านี้มันมีเหตุการณ์ยังไงไหมครับก่อนหน้านี้เมื่อคืนได้ยินแต่เสียงรถครับมันไล่กันนะครับเป็นเสียงรถยังไงครับเสียงรถยนต์นะครับดังๆมาแล้วก็เสียงหอตำรวจเราตอนเช้ามาเราก็เจอตรงนี้เลยเขาคิดว่ามันต้องเรื่องมันต้องเข้ากันแน่นอนอ๋อเขาเห็นอักษร Y 1เขาก็รู้เลยว่าเป็นยาบ้าซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ตำรวจเปิดเผยว่าเมื่อคืนนี้นะครับตอนประมาณสักตีสองครึ่งได้ทางตำรวจทางหลวงมีการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดที่บริเวณสี่แยกกุดลาดแล้วก็พบรถยนต์ต้องสงสัยสีขาวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนขับหลบหนีก็มีการไล่ล่ากันมาเรื่อยๆแล้วก็มาคลาดกันใกล้ๆกับจุดที่เกิดเหตุแถวๆบ้านนี้แหละนะฮะซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นรถยนต์คันนี้แหละนำมาทิ้งเอาไว้นะครับตอนนี้กำลังกระจายกำลังแกะรอยจากกล้องวงจรปิดอยู่ซึ่งจะเป็นเส้นทางที่คนร้ายน่าจะใช้หลบหนีก็ไม่น่ายากนะคะถ้ามีข้อมูลมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะ